ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนวิสาหกิจชุมชนก้าวไกลด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กไทยทำปัจจุบันเกษตรกรเริ่มมีการรวมกลุ่มในรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการแปรรูปข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าออกขายกันมากขึ้นด้วยนะครับแต่เดิมเกษตรกรต้องส่งข้าวไปสีที่โรงสีเท่านั้นซึ่งมีค่าใช้จ่ายเรื่องขนส่งและข้อจำกัดด้านการสีสำหรับข้าวพิเศษข้าวอินทรีย์แต่ตอนนี้นักวิจัยไทยจับมือกับภาคเอกชนผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยแล้วครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กและได้ถ่ายทอดให้บริษัทยูเรกาอะโกรแมชชินเนอรี่จำกัดนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนไว้ใช้สีข้าวสำหรับกินเองภายในครอบครัวหรือชุมชนหรือผลิตข้าวสารสำหรับจำหน่ายโดยไม่ต้องส่งโรงสีซึ่งมีทั้งค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าจ้างสีเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชนนี้มีคุณสมบัติเด่นคือสีข้าวได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาวมีกำลังการผลิตประมาณ 150-200 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมงได้ข้าวกล้อง 67-71% และข้าวขาว 55-60% ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวเปลือกใช้งานง่ายราคาประหยัดกว่าเครื่องสีข้าวขนาดเล็กจากต่างประเทศวิจัยและพัฒนาโดย MTEC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02 564 8000